ของสุพรรณบุรี FC ครับเป็นคู่สุดท้ายประจำวันนี้แฟนๆ 12,597 คนครับที่เอ็ดกิเตเดียมเริ่มมาเจ้าทีมลุยก่อนจากมาโลโลฟกี้ซัดลูกนี้โดยดัชกรทองเหลาไปเฉลับนะครับไปเฉลับกองหลังของสุพรรณบุรี 1-0 นาที25ที่เจ้าถิ่นขึ้นนำดูจังหวะของมาโลให้มาดัชกรยิงไปติดทองของพานุพงษ์วงศา 1-0 จากมาโลถึงจังหวะให้มาดัชกรก็บันตรงเลยครับพอฉลับเปลี่ยนทางเล่นเอากิติพงศ์ก็ยืนขาตายขึ้นนำได้ดีใจก่อนครับเจ้าถิ่นเอทีจีเมืองทองชนะมา4นัดติดนะครับต้องการทำสถิติชนะ5นัดต่อกันแล้วหนี BC ให้ได้หลังจากก่อนจะเริ่มเกมใน BC ทำได้มาเท่าแล้วนี่จักรพันธ์พรใสเปิดมาโอ้โหบอลตกลงพื้นต่อหน้าตาของทางกวินจะทำอะไรไม่ได้ตีเสมอได้นาที32ครับสุพรรณบุรียิงทีมเก่าของตัวเองจากพรสายหน้าปากประตูมียุบดีลำกับคิมดองจินที่เบียดกันอยู่แล้วคิมเนี่ยครับบังเหมือนจะเปิดท้ายกับกวินแต่กวินเองลงพื้นไม่ทันหนึ่งหนึ่งตีเสมอได้ทีนี้ท้ายครึ่งแรกมาของพี่ยอนลินเดมอน2-1ครับแซงนาที42ที่สุพรรณบุรีแซงขึ้นนำบ้างจากลูกยิงของพี่ยอนลินเดมอนพวกนี้ดีใจพอตกลงพื้นโอ้โหกวินกะน้ำหนักบอลพลาดแหละครับดูไม่มีใครมาขวางปล่อยให้ได้ปันจงฉีดยาของลินเดมันแซงครับสุพรรณบุรีทีมเยือนแฟนตามาเชียร์นั่นตาก็ได้เฮ2-1ครึ่งหลังก็เทวะลุยมาของยุบิลัมแล้วแต่ตัวช่องมาที่หลุยคาร์ลอส3-1เลยครับนาที51ครึ่งหลังเริ่มมาแค่6นาทีสุพรรณบุรีทิ้งห่างออกไปที่ก่อนหน้านี้ทางเจ้าถิ่นเมืองทองพยายามเร่งเอาประตูตีเสมอแต่พอโดนโต้มาแล้วป้องกันไม่อยู่บอทูช่องง่ายๆที่ลุยคาร์ลอสก็ตวัดเปลี่ยนทางนิดเดียวเท่านั้นทิ้งห่างไป3ประตูต่อ1ไอ้เฮต่อหน้าแฟนๆครับแล้วจังหวะงัดของดอสกอร์ให้มาที่โรยสกี้ก็ไปติดหน้าอกแล้วมือของทางมิก้าชูดวนศรีไปชี้ไปที่จุดโทษครับโอกาสที่ไล่มา 2-3 ของเอทีจีเมืองทองมิก้าโดนจับแฮนด์บอลจากจังหวะยกของมาโลยูรอฟสกี้โดนหน้าอกแล้วก็มาโดนปลายมือของมิก้าแล้วครับก็แฮนด์บอลจริงๆครับจังหวะนี้นี่แหละฮะมาโลดวงกิตติพงศ์แต่กิตติพงศ์ไม่ได้ยังไล่มาไม่ได้ครับยังเป็น 1-3 เท่าเดิมวันนี้ซุปเปอร์เซฟหลายต่อหลายครั้งครับยกูแถวเชือกอ่านทางของมาโลออกนี่อ่านมาตั้งแต่บ้านเลยนะครับคุณเดียคุณครับคือเหมือนทำกันบ้านมาเลยใช่ครับตรงนี้ครับเขาคงศึกษาดูวิดีโอของการยิงมาริโอยอฟสกี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วสารัตอยู่เย็นลงตัวสำรองเพิ่งลงมาเบียดกับทางเดชาเซตเดชาเอาลุกขึ้นมาข้างในผียอดลินเดมัน4ประตูต่อ1นาที74ครับที่สุพรรณบุรีทิ้งห่างออกไปเล่นเอาวันนี้มโนกิ้งดีใจเหนื่อยแล้วครับโอ้โหเพิ่งลงมาแล้วยังปรับจังหวะกับเกมไม่ได้ครับยูเย็นไปปั๊มบอลกับเดชาเอาชนะได้แล้วก็ให้กับลินเดมันยิงทางเปิดกว้างๆแบบนี้เลือกไหนก็ได้ซึ่งสุดที่กวินจะทำอะไรได้แย่งข้อบอลจากเท้าเลยครับตอนนี้ของทางเดชาแล้วดูให้ลินเดมันก็ด้วยซ้าย 4-1 ทิ้งห่างออกไปโอ้โห ก็ยืดอายุของมาด้วยได้อีกยาวๆเลยฮะเกมนี้ดัชกรปาลูกฟรีคิกที่เสาแรกแล้วก็ไล่มาได้2ประตูต่อ4มีเสียสินที่ฉกเข้ามาแต่จากภาพชาร์จเห็นว่าบอลเป็นกิตพงศ์ที่ทุบลงพื้นแล้วเข้าประตูไปเองนะครับอีกมุมก็มุมหนึ่งตรงนี้เหมือนว่าเสียสินก็มาโขกเหนือมุมเหนือบอลเลยแล้วก็ทุบลงพื้นไปของทางกิตพงศ์เป็นประตูไล่มา 2-4 แล้วไล่ต่อครับดูจังหวะกระชากมาตรงนี้ปราศมากราดโดนเหลืองก่อนนั่นนะครับไปทำฟาวใส่กับทางเจโบทอยแล้วโดนเหลืองแดงครับจังหวะนี้เหลืองที่2ลงมาแทนมิก้าแป๊บเดียวเพื่อเซฟใบเหลืองแดงของมิก้ากลายเป็นว่าปัดเป็นคนโดนเหลืองแดงเองกับเวลาในสนามไม่กี่นาทีของเขาทำให้สุพรรณเหลือแค่10คนนำอยู่4ประตูต่อ2เมืองทองก็เร่งคนเหนือกว่าได้แต่โดนย้อนมาดูจังหวะนี้ของทางโรเบิร์ตคันเล่น5ประตูต่อ2นาที88ต่อ89แล้วครับที่ปิดเกมนี้ของทางสุพรรณบุรี FCนี่ตอกฝาโรงแบบโอ้โหชัดเจนเลยนะครับ 5-2 นี่
ลูกนี้ต้องยอมรับการเล่นนะครับยิงได้ดีมากลงมาใหม่ๆกำลังขายังดีอยู่สูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น